มีตัวละครชายมากมายจากหนังสือการ์ตูนหรืออนิเมะที่ทั้งดูเท่และมีเสน่ห์จนทำให้ผู้ชมชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ตกหลุมรักตัวละครเหล่านั้นแล้วก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเองเนี่ยถ้าเขาชอบใครนี่ก็เปหนักไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่เว้นแม้แต่ตัวละครจากการ์ตูนเช่นกันแต่คราวนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครที่ผู้หญิงญี่ปุ่นหลายๆคนให้ความเห็นว่าไม่อยากเอาไอ้ตัวละครเหล่านี้เป็นแฟนไม่ก็ถ้าเกิดได้เป็นแฟนชีวิตก็จะพังพินาศแน่นอนโดยผลโหวตครั้งนี้ผมก็จะขอยกมาจากเว็บ ranking.goo ก็จะเป็นเว็บที่มีชาวญี่ปุ่นจำนวนมากนะฮะมาร่วมกันโหวตโดยผลโหวตนี้ก็มีคนโหวตถึงราวๆ 2,000 คนแต่แค่เว็บเดียวก็คงไม่พอผมก็เอาความเห็นจากเว็บ Girl Channel ก็เป็นเว็บที่ผู้หญิงญี่ปุ่นเขาเล่นกันเยอะนะฮะซึ่งก็มีกระทู้ประมาณว่าตัวละครไหนจากมังงะหรืออนิเมะที่คุณไม่อยากแต่งงานด้วยหรือไม่ก็ไม่อยากเอาพวกมันเนี่ยเป็นแฟนรวมถึงความเห็นจากเว็บ Yahoo ผมก็เอามาขยี้ปนรวมกันจนได้ลิสต์นี้มานี่แหละแต่ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นคอนเทนต์ที่คุณไม่ควรจะเก็บไปคิดมากหรือจริงจังอะไรกับมันคือเอาฮานั่นแหละก็ถ้าโอเคแล้วก็อย่ารอช้าครับไปกันที่อันดับที่6ได้แก่คาโมนะรีไวอัคคมันจากเรื่องชินเกคิโนเคียวจินหรือ Attack on Titan บางคนก็เรียกเฮียแกสั้นๆว่าเฮโจนะฮะที่แปลว่า10ตีของยศทหารแต่ในไทยนี่ล้ำกว่าเพราะมีเรียกว่านายสำออนด้วยเฮียแกก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่โคตรโหดยิ่งกว่าเติมทรูคือเป็นมนุษย์ที่เก่งที่สุดในเรื่องนั่นแหละและก็ได้รับความนิยมสูงเป็นลำดับต้นๆของการ์ตูนเรื่องนี้มาตลอดทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเอาเฮียแกมาเป็นแฟนเนี่ยต้องบอกแล้วว่านี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความเห็นขัดแย้งกันมากพอสมควรตัวนึงคือรีไวก็เป็นตัวละครตัวที่ติดโผบ่อยๆว่าอยากได้รีไวมาเป็นแฟนเพราะว่าทั้งเท่ทั้งเก่งแถมได้นักพากย์เสียงอย่างคุณคามิยะฮิโรชิหนึ่งในนักพากย์ที่ดังมากๆคนหนึ่งผู้หญิงก็เลยชอบตัวละครนี้เยอะมากแต่ในทางกลับกันก็มีคนจินตนาการว่าเฮ้ยถ้าเกิดได้เฮียแกมาเป็นผัวแล้วชีวิตต้องแย่แน่เลยงั้นอย่ารอช้านะฮะมาดูความเห็นของสาวๆกันดิฉันคิดว่าถ้าเกิดรีไวเฮโจมีตัวตนขึ้นมาจริงๆแล้วก็เขาต้องเป็นผู้ชายประเภทที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบค่ะฉันเนี่ยคิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่ารีไวอ่ะแต่งงานด้วยไม่ได้ให้เป็นเพื่อนด้วยยังไม่น่าได้เลยแต่ถ้าเกิดลองให้รีไวมาเป็นลูกพี่ลูกน้องเราหรือไม่ก็เป็นพี่ชายของเพื่อนฉันคิดว่าน่าจะสนุกดีนะคะคือดิฉันน่ะชอบรีไวเฮโจมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดต้องแต่งงานด้วยแล้วก็ฉันจะต้องโดนบอกทุกวันแน่เลยว่าโอ้ยทำความสะอาดหรือยังฮะแล้วในทางกลับกันถ้าฉันบอกไปว่านี่เฮียจะไม่ลองเปลี่ยนทรงผมดูสักหน่อยหรอเขาจะต้องฟิวขาดแล้วก็หนีออกจากบ้านไปแน่เลยอ่ะเพราะงั้นฉันไม่อยากแต่งงานกับเขาค่ะสำหรับคนที่งงคือในการ์ตูนรีไวแกเป็นคนรักความสะอาดมากๆเรียกว่าต้องเป๊ะไร้ฝุ่นทุกระเบียดนิ้วจนผู้หญิงบางคนก็รู้สึกกลัวๆนะฮะอย่างคนนี้ก็บอกว่านี่ถ้าเกิดทำความสะอาดได้ไม่ดีแล้วก็จะต้องโดนเขาโกรธแน่เลยสรุปคร่าวๆก็คือสาวๆแดนประดิบก็กังวลความเนี๊ยบของเฮียแกนะเพราะงั้นหลายๆคนก็เลยขอปฏิเสธไปถึงแม้ว่าเฮียสำออนจะเท่ขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ใช่ว่าจะมีแต่คนที่มองในแง่ร้ายนะอย่างเธอคนนี้ก็บอกว่ารีไวเนี่ยเขาใช้ร่างกายในการทำงานค่อนข้างหนักเพราะงั้นรายได้ก็น่าจะได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นโรครักความสะอาดมากๆเหมือนกับเฮียแกแล้วก็อาจจะดีก็ได้นะคุณลองนึกภาพดูนะว่าท่านรีไวกำลังบอกรักคุณพร้อมกับวิเคราะห์อะไรบางอย่างอยู่แบบใจเย็นๆโหยแค่คิดก็สนุกแล้วค่ะมาต่อกันที่ลำดับที่5ที่หลายๆคนรู้จักแน่นอนก็คือお前がそんなことをして自分の勉強がお留守になったおかげでโนบิโนบิตะจากการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนคนนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะนะคิดว่าทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วล่ะแล้วถ้าเกิดลองคิดจากแว็บแรกมันก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่ที่ผู้หญิงคงไม่คิดจะเอาคนแบบโนบิตะมาเป็นแฟนหรือสามีแน่ๆเพราะในการ์ตูนก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เอาไหนของโนบิตะอยู่หลายครั้งแถมเอาแต่พึ่งโดราเอมอนต้องคอยตามเช็ดตามล้างอยู่ตลอดเวลาอย่างความเห็นของสาวๆแดนวาซาบิก็สำหรับดิฉันนะโนบิตะเนี่ยทั้งโง่แล้วก็ขี้เกียจมากอ่ะเพราะงั้นขอผ่านเลยในเวอร์ชั่นอนิเมะโนบิตะในโลกอนาคตทำอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสำหรับฉันคือไม่ไหวอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพโนบิตะในอนาคตที่กำลังทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วไม่ใช่แค่นี้นะครับเว็บไซต์สำหรับผู้หญิงของญี่ปุ่นเจ้าหนึ่งเนี่ยได้ไปสอบถามผู้หญิงที่ทำงานแล้วจำนวน296คนว่าถ้าเกิดจะให้โนบิตะเป็นแฟนเนี่ยจะโอเคไหมสรุปว่ามีคนโอเค50คนคิดเป็น16.9%
ส่วนคนที่เซโนก็คือ246คนคิดเป็น 83.1% ซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนมากเหตุผลคร่าวๆของคนที่เซโนก็คือดูพึ่งพาไม่ค่อยได้อะค่ะแล้วก็ดูเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมากกว่าที่จะเป็นแฟนคือเขาดูเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายมากอะแล้วก็เอาแต่หนีอย่างเดียวฉันไม่ชอบคนแบบนี้ค่ะแต่เดี๋ยวจะกลายเป็นด่าโนบิตะอย่างเดียวนะฮะลองมาดูความเห็นที่เขาชื่นชมโนบิตะกันบ้างคือถึงโนบิตะจะพึ่งพาไม่ได้แต่เขาก็เป็นเด็กที่มีจิตใจที่ดีมากเลยนะคะโนบิตะลึกๆแล้วเป็นคนใจดีมากคือถึงจะทำงานอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็น่าจะเป็นที่รักของคนในออฟฟิศหรือถ้าเกิดเรามีลูกด้วยกันแล้วลูกมีเรื่องทุกข์ใจโนบิตะก็น่าจะสามารถสั่งสอนลูกให้ได้นะเอาละมากันที่อันดับที่4ได้แก สากตะกินโทกิตัวเอกจากเรื่องกินธรรมะอันนี้ผมต้องบอกตรงๆว่าผมไม่ได้ตามการ์ตูนเรื่องนี้นะฮะคือสิ่งที่รู้ก็รู้แค่เปลือกๆเลยถ้าพูดอะไรผิดก็ขออภัยล่วงหน้านะฮะแต่ถ้าเกิดเอาจากที่ผมเคยอ่านผ่านหูผ่านตาผ่านยายมาบ้างแล้วเนี่ยงานอดิเรกของคุณกินก็เหมือนจะเป็นการเล่นพนันดื่มเหล้าแล้วก็นอนซึ่งแค่ฟังก็พอเดาออกเลยว่าทำไมสาวๆไม่อยากได้เฮียกินมาเป็นแฟนนะอย่างเช่นความเห็นเหล่านี้ถ้าเกิดให้กินซังมาเป็นแฟนแล้วก็นี่ไม่เอาเลยค่ะงานก็ไม่ทำเงินก็เอาไปเล่นการพนันอีกไม่ไหวอ่ะดิฉันน่ะชอบกินซังมากๆเลยนะแต่ทว่าเจ้าตัวเป็นทั้งเบาหวานแถมชอบเล่นการพนันอีกไม่ค่อยทำงานด้วยนะถ้าจะให้ฉันต้องดูแลคนแบบนี้คือไม่เอาอ่ะยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ไม่ได้เท่อะไรขนาดนั้นแถมเจ้าตัวยังมีพลังในการสตอกเกอร์สูงมากเราเองก็ไม่เอากินซังเหมือนกันคือเจ้าตัวป๊อปปูล่ามากอ่ะเพราะงั้นคงต้องคอยเป็นห่วงแบบไม่จบไม่สิ้นถ้าจะแต่งงานแล้วก็ฉันขอเป็นฮิจิกะตะซังละกันกินโทกิซังจากเรื่องกินธามะนี่แหละคือเจ้าตัวพอเวลาจะต้องลงมือทำอะไรก็ทำอยู่นะแต่ส่วนใหญ่แม่งไม่ทำเยอะกว่านี่สิแต่ถึงจะพูดกันอย่างนั้นกินโทกิก็เป็นตัวละครที่มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมากเพราะเจ้าตัวก็ชอบติดในอันดับตัวละครที่ผู้หญิงญี่ปุ่นอยากแต่งงานด้วยเช่นเดียวกันคือคะแนนสูงทั้งสองแบบจนผมเห็นแล้วก็งงเหมือนกันอะคล้ายๆรีไวเฮโจนั่นแหละโดยฝั่งที่ชอบเขาก็ให้เหตุผลว่ากินซังอะเป็นคนที่ไม่ต่อสู้เพื่อตัวเองแต่ต่อสู้เพื่อคนอื่นแถมเวลาต้องตัดสินใจก็สามารถตัดสินใจได้เลยในโลกแห่งความเป็นจริงผู้ชายญี่ปุ่นมากมายตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นผู้ชายแบบซากะตะกินโทกินี่แหละถึงเป็นสเปคที่สาวๆต้องการเอาละมากันที่อันดับที่3แล้วได้แก่ทุกข์สุขาซนโกคูหรือโงกุนในบ้านเราพระเอกตลอดการจากเรื่องดราก้อนบอลคือโกคูก็มีลูก2คนกับจีจี้ได้แก่โกฮังแล้วก็โกเทนแล้วโกฮังเนี่ยก็มีลูกกับบีเดลที่ชื่อว่าปันอีกจึงทำให้เจ้าตัวมีฉายาหนึ่งที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกกันขำๆว่าโซฟุนินาเตโมมุโชคุแปลว่าถึงแม้ว่าจะเป็นปู่คนแล้วแต่ก็ยังไม่มีงานทำนั่นก็เพราะว่าวันๆโกคูก็เอาแต่ฝึกปรือตัวเองแถมมีแค่ความสนใจจะต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งอีกทั้งยังไม่คิดถึงเรื่องหาเงินเลี้ยงครอบครัวอีกปล่อยจีจี้เลี้ยงลูกคนเดียวมีหนำซ้ำคาคาร็อตเนี่ยก็ยังติดอันดับคุณพ่อยอดแย่ของวงการการ์ตูนไปอีกบอกเลยว่าทางบอลดีทางบ้านแย่สุดๆนะก็ลองมาดูความเห็นของสาวๆกันบ้างซุนโกคูนี่แหละค่ะวันๆแม่งเอาแต่ต่อสู้ไม่สนใจอะไรสักอย่างโกคูเนี่ยแย่ทั้งในฐานะสามีคนแล้วก็พ่อคนจริงๆถ้าให้เลือกแต่งงานจริงๆแล้วล่ะก็ฉันเอาเบจิต้าดีกว่าค่ะนี่แต่จะไปว่าโกคูก็ไม่ได้นะเพราะเขาช่วยโลกไว้ตั้งหลายทีเลยแหละแต่ที่โลกโดนโจมตีจากชาวไซย่าก็เพราะว่าไอ้โกคูมันเป็นต้นเหตุไม่ใช่เหรอฉันคิดว่าครอบครัวโกคูเนี่ยน่าจะได้รับเงินสปอนเซอร์มาจากมิสเตอร์ซาตานอยู่นะคือน่าจะได้เงินเยอะมากเลยล่ะประมาณพวกนักกีฬาอาชีพอะไรแบบนั้นเพราะงั้นจีจี้ก็น่าจะดีใจมากอยู่แหละคือก็จริงอยู่ที่โกคูได้รับเงินสนับสนุนจากมิสเตอร์ซาตานแต่ว่าตั้งแต่โกฮังเกิดจนถึงปราบจอมมารบูร่วม20ปีอ่ะจีจี้ก็คอยจัดการเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวทั้งหมดแล้วก็ใช้เงินเก็บที่ได้มาจากปีศาจวัวพ่อตัวเองจนล่อยหลอไปอีกยิ่งกว่านั้นโกคูแม่งก็ยังพูดว่าโอ้มีลูกถึง2คนเลยเหรอเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยให้ตายสินี่มันสามีที่ต่ำช้าที่สุดเลยอะแล้วก็ยังมีความเห็นอีกเยอะมากๆนะฮะย้ำว่าเยอะมากๆสำหรับซุนโกคูซึ่งถ้าเกิดแปลทั้งหมดเนี่ยคลิปนี้ก็คงจะยาวสักครึ่งชั่วโมงนะเพราะงั้นเอาแค่นี้ก่อนละกันสงสารเฮียแกละเอาละมาที่อันดับที่2ได้แก่
มังกี้ดีลูฟี่พระเอกหนุ่มหมวกฟางกัปตันกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางจากเรื่องวันพีซการ์ตูนที่น่าจะดังที่สุดในยุคนี้แล้วโอเคถึงแม้ว่าในเนื้อเรื่องเจ้าตัวจะปักธงคู่กับโบอาแฮนค็อกไปแล้วก็เถอะแต่ลูฟี่ก็เป็นผู้ชายที่ตั้งเป้าหมายตัวเองเอาไว้ว่าเรื่องที่ตัดสินใจไว้แล้วอ่ะไม่ว่ายังไงก็จะต้องบรรลุเป้าหมายให้ได้จึงทำให้มีบางคนมองว่าลูฟี่เป็นคนที่ไม่มีความยืดหยุ่นแถมยังเคยขัดแย้งกับพวกพ้องตัวเองอีกจึงทำให้รู้เลยว่าลูฟี่เป็นผู้ชายที่ไม่ยอมอะไรง่ายๆบวกกับคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองเพราะงั้นถ้าเกิดคบกับลูฟี่เป็นแฟนแล้วล่ะก็จะต้องทะเลาะกันแน่ๆโอ้โหนี่แค้นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยอ่ะลองมาฟังความเห็นจากทางบ้านกันบ้างคือเขาเป็นคนที่อิสระเกินไปค่ะและตัวฉันก็ไม่ชอบการผจญภัยอีกด้วยลูฟี่นี่แหละค่ะฉันกลัวเลยเวลาที่จะต้องไปหาอะไรกินกับเขาลูฟี่จากเรื่องวันพีซนี่ไม่เอาเด็ดขาดเลยค่าอาหารเนี่ยต้องจ่ายเยอะมากแน่ๆแถมดูท่าทางจะคุยเรื่องครอบครัวกับเจ้าตัวไม่ได้ฉันว่าลูฟี่เนี่ยมันจะต้องหลอกลวงต้มตุ๋นเรื่องการเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดค่ะคือเมื่อไหร่มึงจะได้เป็นสักทีคะก็มาที่อันดับที่1กันสักทีนะฮะก็เรียกว่าไม่ได้พลิกล็อกอะไรเท่าไหร่ซึ่งก็คือยางามิไลพ่อหนุ่มเอกการแสดงและยอดนักว่ายน้ำจากการ์ตูนเรื่อง Death Note คือผมพูดแค่นี้ไม่ต้องลงรายละเอียดถ้าใครเคยอ่านการ์ตูนแล้วก็จะต้องคิดต่อเป็นจากฉากได้เลยว่าทำไมมันถึงเป็นผู้ชายในโลกการ์ตูนที่ผู้หญิงกลัวและไม่คิดจะเอามันมาทำสามีหรือแฟนแน่นอนก็สาวๆหลายๆคนก็ให้เหตุผลแบบจัดเต็มเกี่ยวกับไลท์คุงเลยว่ามันนี่แหละเลวที่สุดถ้ามีคนอย่างนี้เป็นแฟนแล้วก็โดนมันหลอกใช้แน่ๆเพื่อให้ตัวมันเองบริสุทธิ์พ้นความผิดก็หลอกใช้ผู้หญิงเพื่อให้ทำตามความต้องการของตัวเองอีกทั้งเพื่อทำลายหลักฐานก็จะให้ฆ่าตัวตายอีกโอ้โหเรียกว่าสดๆฉุดไม่อยู่ความเห็นทางบ้านก็ยังมีไลท์เนี่ยถ้าเกิดคุณมีความเห็นไม่ตรงกับเขาหรือไปเกะกะเขาแล้วก็จะต้องโดนเขาตัดสินแล้วก็หายไปจากโลกนี้แง่ๆเลยอะถ้าเกิดฉันคบกับเขาเนี่ยนะจะโดนลบออกไปจากโลกใบนี้เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยค่ะไลท์คุงอะภายนอกอะดูดีดูใจดีฉันชอบไลท์ในด้านสว่างมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นไลท์ด้านมืดแล้วล่ะก็พอคิดว่าจะถูกใช้ประโยชน์เหมือนมิสามิสะก็ไม่อยากคบคนแบบนี้เป็นแฟนแล้วล่ะก็ไลท์อ่ะหน้าตาดีอ่ะนะถ้าแนะนำให้ใครสักคนก็คงจะดีอยู่หรอกแต่สำหรับฉันน่ะที่มองคนเข้าไปข้างในจิตใจมากกว่าที่จะชอบคนหัวดีเพราะงั้นแบบยังมิไลท์อ่ะฉันขอผ่านแหละหรือถ้าเกิดฉันเอาเขาเป็นแฟนแล้วก็ฉันก็อยากจะถามตัวเองเหมือนกันว่าปล่อยให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงไลท์เนี่ยถ้าเกิดฉันชอบเขาจริงๆแล้วก็ถึงจะโดนหลอกใช้ก็ช่างมันเถอะฉันว่าฉันอยากคบกับเขาเป็นแฟนค่ะคือเขาเท่อีอ๋อโอเคฮะก็ครบแล้วสำหรับ6อันดับแต่จริงๆแล้วอันดับ1ถึง4เนี่ยการพูดถึงจากสาวๆญี่ปุ่นรวมถึงคะแนนการโหวตนี่ต่างกันแค่นิดเดียวเองนะฮะคือจะบอกว่ามันเป็นอันดับ1ร่วมกันทั้ง4คนเลยก็ได้จริงๆยังมีอีกมากมายหลายตัวบานตะไทแต่ผมขอเอามาแค่6อันดับที่คนพูดถึงแบบเยอะๆโดดๆกว่าเจ้าอื่นหน่อยนะฮะจริงๆมีตัวละครอีกตัวนึงที่ผมอยากจะเสริมเข้ามาก็ไม่รู้ว่าเด็กยุคนี้จะรู้จักกันมั้ยนะก็คืออิโตะมาโคโตะจากแอนิเมชั่นเรื่อง School Days หรือที่เรียกกันว่าเรือสวยนั่นแหละใครที่เคยดูก็คงรู้เลยว่าไอ้หมอนี่มันเลวขั้นสุดจริงๆแต่ใจที่ผมลองหาดูเนี่ยพวกสาวๆดูจะพูดถึงไอ้หมอนี่น้อยมากๆคือมันก็มีนะฮะแต่มันน้อยอ่ะซึ่งผมก็เดาว่าอาจจะเพราะการ์ตูนมันนานมากแล้วจนคนลืมไปแล้วหรือไม่ก็มันเป็นอนิเมะที่ผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยดูกันสักเท่าไหร่นักเอาละฮะถ้าเกิดใครมีตัวละครที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยขอบคุณทุกท่านที่ดูมาถึงจุดนี้สวัสดีครับ